เป็นลมแดดทำไงเอาดับเพลิงมาดับเอามาฉีดพอเวลาเป็นลมแดดนี่เรียนทำไงเขาบอกว่าเป็นลมในร่มเนี่ยกรณีไม่ให้เอาผ้าน้ำเย็นเนี่ยเช็ดหน้าลูบหัวถูกไหมแต่ถ้าเป็นลมกลางแดดให้เอาผ้าเป็นไงผ้าเย็นๆผ้าชุบน้ำเช็ดอะไรเช็ดหน้าและเช็ดอะไรศีรษะแค่นี้แตกต่างไหมครับแล้วก็ต้องยกเท้าราบกับพื้นถ้าเป็นลมแดดแล้วเอาน้ำเช็ดตัวหรือเช็ดหน้าแล้วเช็ดผมเช็ดศีรษะเพื่อให้อุณหภูมิเป็นไงลดลงแต่ถ้าเป็นลมในร่มต้องใช้น้ำไหมไม่ต้องเพราะความดันเลือดเป็นไงอยู่แล้วต่ำถ้ายิ่งเช็ดน้ำเย็นไปด้วยยิ่งเป็นไงต่ำแต่ถ้านักเรียนเป็นลมกลางแจ้งนักเรียนยกเท้าเขาสูงความดันเลือดไปอยู่ที่สมองเส้นเลือดฝอยแตกไหมครับแตกยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแค่นี้นะเวลาเขารู้สึกตัวแล้วทำท่านอนท่าไหนสบายที่สุดท่ากอดหมอนข้างเนี่ยเขาทำถูกท่ากอดหมอนข้างเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเหตุผลเพราะว่าปอดจะได้ไม่ไปทับหัวใจถ้าเอียงขวากอดหมอนข้างถ้านักเรียนหาอะไรให้เขากอดไม่ได้นักเรียนก็ทำเป็นหมอนข้างก็ได้นะให้เขากอดนะครับยกตัวอย่างพอเรียนรู้มาครูครับสมัยประถมเขาสอนว่าถอดเสื้อผ้าออกคลายเสื้อผ้าออกนักเรียนไปแก้ผ้าเขาหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อระบายใช่ไหมไม่ใช่นะคลายเสื้อผ้าพองงามนะครับประมาณนั้นเขาแค่เป็นลมเขายังหายใจอยู่นักเรียนไปเมาส์ทูเมาส์เฮ้ยจำได้ครูเขาให้เมาส์ทูเมาส์ได้ไหมครับไม่ได้นะดูเหตุดูฝนเดี๋ยวฟันปลอมมันหลุดเข้าไปอุดลมหายใจเขานะครับเอาละนักเรียนเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์ใดก็ตามอย่างอื่นเลยนักเรียนอย่าหยุดการช่วยเหลือนานเกินไปกี่นาทีนานเกินไปกี่นาที5วินาทีอย่านานเกินต้องรีบเข้าช่วยเหลือหรือเกิดอุบัติเหตุบนทางจราจรถ้านักเรียนเห็นเหตุเกิดเหตุแล้วนักเรียนไม่ลงจากรถไปช่วยเขาผิดกฎหมายไหมครับผิดกฎหมายต้องลงไปช่วยเขาดังนั้นเมื่อเหตุเกิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไปยืนยิ้มหัวล้อเขาอายไม่ต้องอายนะครับการเข้าช่วยเหลือถ้าเรามีความรู้และเป็นสิ่งที่ดีประมาณ5วินาทีต้องเข้าช่วยเหลือยกเว้นกรณีที่ต้องโทรศัพท์หรือเรียกรถพยาบาลเข้าใจไหมครับโทรศัพท์หรือเรียกรถพยาบาลหนึ่งเลยต้องตั้งสติให้ได้ว่าระหว่างที่เรียกรถพยาบาลนั้นหรือรถฉุกเฉินนั้นอย่าหยุดการช่วยเหลือชีวิตเขาเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับต้องการได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องอาจจะสูญเสียชีวิตนะครับการโทรศัพท์แจ้งเหตุหมายเลขติดต่อกับเหตุที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างกรณีดังต่อไปนี้นักเรียนสถานที่เกิดเหตุที่ไหนครับเก่งมากขอบใจนะที่รู้บนถนนใช่สองภาพนี้เหตุการณ์แตกต่างไหมครับอ้าวนักเรียนดูสังเกตให้สังเกตแตกต่างไหมแตกต่างตรงไหนนักเรียนโอ้แปลกนะไอ้ลดความภาษาไทยนี่เปลี่ยนเนาะมันต้องลดเป็นไงรถหงายล้อมันชี้ฟ้าอยู่ไปบอกรถมันคว่ำแปลกเนาะรถมันคว่ำอยู่นะใช่อันนี้ภาพที่หนึ่งเป็นรถอะไรครับรถตะแคงโอ้ล้อมันชี้ฟ้าอยู่เป็นหงายอะไรเงี้ยประมาณนั้นรถมันคว่ำอยู่ถนนไงอ้าวดูตรงนี้เหตุเกิดคือ1ครูให้นักเรียนฝึกสังเกตเวลาเข้าช่วยเหลือเขาบนถนนนี่อันตรายไหมครับรถมีโอกาสมาชนเราได้ไหมได้นะ2กรณีรถคันนี้มีรอยเบรกไหมครับมีรอยเบรกที่พื้นไหมไม่มีแสดงว่ารถคันนี้เขาพลิกมาเขาเรียกตีลังกาหกสูงมานะครับ3กรณีเหตุที่เกิดคือผู้ป่วยอยู่ใต้อะไรอุบัติเหตุบนหลังคารถเป็นไงใช่นักเรียนต้องทำเหตุให้เป็นระบบคือแจ้งเหตุด้วยเตือนเหตุด้วยถูกไหมแบ่งงานกันทำเดี๋ยวเข้าสูตรอ้าวดูภาพที่2รถคันสีแดงมีใครเกี่ยวข้องใช่มีคนถูกต้องมีเด็กด้วยไหมครับเด็กอยู่ไหนประเมินสถานการณ์ได้ว่า2คนนี้มีรอยเบรกไหมนักเรียนมีรอยเบรกไหมมีรอยเบรกเมื่อมีรอยเบรกแล้วแสดงว่าผู้ชายคนนี้นอนผิดรูปธรรมชาติก็คือเขาเสียชีวิตไหมครับเสียชีวิต
จำไว้นะถ้าคนเกิดอุบัติเหตุแล้วนอนร่างกายผิดรูปหรือผิดธรรมชาติที่นอนในท่าปกติแสดงว่าเขาเสียชีวิตประเมินไว้นะเขาเสียชีวิตผิดรูปเข้าใจไหมครับปกติถ้าคนเราขามาพาดอยู่ที่คอได้ไหมครับยกตัวอย่างให้ฟังประมาณนั้นอ้าวเด็กอยู่ใต้ท้องรถ2สิ่งที่สังเกตกระจกคันนี้เป็นไงแตกแสดงว่าเกิดจากอาการอะไรรถชนกระแทกถ้าเกิดเหตุ2เหตุการณ์พร้อมกันนักเรียนคิดว่า2คันนี้น่าจะเข้าช่วยใครก่อนคิดนะครับแล้วนักเรียนจะเข้าไปช่วยเหลือทำไมเพื่ออะไรบอกด้วยนะตอนไหนแบ่งงานยังไงทีนี้ที่ครูให้นักเรียนสังเกตเนี่ยมันมีหลักอย่างนี้ครับนักเรียนมีหลักนี้1สังเกตสิ่งผิดปกติร่างกายให้2แนวทางคือ1เพื่อเป็นแนวทาง2เพื่อวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางคือค้นหาสาเหตุลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย2ช่วยเหลือชีวิตจากการเจ็บป่วยไม่ให้เกิดพิการได้2กรณีเพื่อเป็นแนวทางอย่างเร็วเลยนะครับ2เพื่อวินิจฉัยช่วยเหลือนะครับเพื่อวินิจฉัยช่วยเหลือ2แนวทางเหมือนที่เป็นข่าวที่ผ่านมาที่คนโดนน้ำกรดเห็นไหมครับนั่งรออยู่ที่รถเมล์หลักสำคัญได้ง่ายไม่รู้จะโดนกดหรือโดนด่างโดนอะไรไม่รู้ถ้าปวดแสบปวดร้อนโดดลงโอ่งก็เอาเข้าใจไหมครับคือทำเอาน้ำเนี่ยปรับสภาพความเป็นกดและเป็นด่างให้เป็นค่ากลาง pH 7ให้ได้คือให้อยู่ในค่ากลางให้ได้เอาน้ำชำระล้างสารพิษออกไปทั้งกดและด่างทำเหมือนกันเขาจึงบอกว่าคนที่กินยาพิษเป็นกดเป็นด่างไม่รู้เหมือนกันกินอะไรหลักที่สำคัญคืออย่าทำให้อาเจียนขย้อนออกมาก่อนโอเคไหมเพราะมันจะเป็นตัวกัดแค่เสื้อผ้าคนโดนน้ำกรดที่บนรถเมย์เห็นไหมครับที่รถเมย์เหยียบมันสาดเข้ามานักเรียนถอดเสื้อเลยถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ถอดได้เพราะมียกทรงอยู่ถูกไหมไม่ต้องอายเพราะโดนน้ำกรดมันกัดเข้าเนื้อเยื่อถอดออกแล้วก็เอาใบไม้ปกปิดก็ได้นะวิ่งเข้ากอไม้ประมาณนั้นถอดออกเลยไม่ต้องอายแล้วโดดลงน้ำเลยป้องกันไว้ก่อนถ้าเข้าตาทำไงครับลืมตาในน้ำหรือเปิดน้ำสายยางให้ผ่านสายตาไปเข้าใจไหมครับไม่ต้องกลัวแล้วถึงวิกฤตตรงนั้นเข้าใจนะโอเคเก่งมากหลักง่ายๆคือเอาน้ำทำให้เป็นค่าเป็นกลางถ้าไม่หาน้ำไม่ได้ก็โอ้มีบ่อน้ำคลองน้ำลายน้ำสรุปว่ามีหาน้ำขวดวิ่งเข้าหาน้ำก่อนนะประมาณนั้นถอดเสื้อผ้าที่โดนสารพิษนะครับประมาณนั้นไม่ต้องอายแล้วถึงเวลานั้นนะครับหาน้ำขวดก็ได้มาลดมาล้างซะนะครับเอาแล้วนะตรงนี้กูผ่านนะทุกคนผ่านนะเอาแล้วครับต่อไปสังเกตเพื่อเป็นแนวทางกับวินิจฉัยตอนนี้ครูให้นักเรียนวินิจฉัยแล้วภาพ2เหตุการณ์นี้แตกต่างไหมครับใครเป็นหนักที่สุดใครหนักที่สุดเร็วรถชนใครหนักที่สุดโอเคนะ1สิ่งที่กูอยากให้นักเรียนดูกระจกแตกมั้ยครับพวงมาลัยข้างบนพับมั้ยครับพับแสดงว่าสันนิษฐานได้ว่าคนนี้ตัวพุ่งไปข้างหน้าไม่รัดเข็มอะไรไม่รัดเข็มขัดคอหักมั้ยคอหักเพราะชนกับอะไรกระจกหน้าอกหักมั้ยครับกระดูกหน้าอกหักเพราะชนกับอะไรพวงมาลัยอุ๊ยแฮนนั่นคือมอเตอร์ไซค์เออรถยนต์มีแฮนก็ดีเนาะแสงครูผิดครูต้องเอาแฮนด์มาใส่เป็นมอเตอร์ไซค์มันจะถึงวัยรุ่นไงครูลืมไปรถคันนี้อาจเขาอาจจะยกล้อสูงก็ได้นะยกล้อสูงยกคู่หน้าคู่หลังเขายกไม่ได้นะเลยรถมันกระแทกกันนะประมาณนั้นชนแมงวันตายคาที่เลยเบรกไงเป็นเหตุเวลานักเรียนนั่งอยู่ในรถมีแมงวันบินผ่านเข้ามานักเรียนหลบไหมครับหลบทั้งที่อยู่ในกระจกนะเนี่ยคือสัญชาตญาณเอาภาพที่สองกระจกไม่แตกแต่พวงมาลัยส่วนล่างเป็นไงครับพับแสดงว่ากระดูกสันหลังกับข้อเท้าเป็นไงหักวิจัยออกแล้วใช่ไหมประมาณนั้นอ้าวทีนี้พอดูภาพนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจากเหตุการณ์ที่1หัวข้อที่เกี่ยวข้องนี้1นักเรียนต้องประเมินเลยว่าการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับ
2การสังเกตสภาพแวดล้อมอุ๊ยมีคนต้องเข้าช่วยเหลือไหมแล้วก็เข้าช่วยเหลือเนี่ยต้องระงับเหตุแจ้งเหตุยังไงเหมือนกับรถ10ล้อจอดเสียข้างทางกฎหมายบอกไว้ว่าต้องระงับเหตุให้คนผู้ร่วมทางรู้ในระยะทาง150เมตรจะก่อไฟหรือจะเอากิ่งไม้วางก็ได้มีมอไซค์ขี่มาไม่มีแจ้งเหตุมอไซค์ชนตูดรถ10ล้อเสียบเหล็ก1นิ้วตายคาที่นิ้วเดียวเองนะตายคาที่10ล้อผิดไหมครับผิดแต่ถ้า10ล้อคันนั้นรถเสียแล้วแจ้งเหตุไว้โดยกองไม้หรือจุดไฟอะไรไว้ก็ได้นะกลางคืนแจ้งเหตุ150เมตรเขาทำถูกแล้วนักเรียนไปเตะไม้มันพลาดแล้วรถถลายไปคายางรถ10ล้อตายอย่างเงี้ยผิด10ล้อผิดไหมครับไม่ผิด3การตรวจอย่างเป็นระบบนะสิ่งที่เราอยากได้รู้1ตรวจเป็นระบบอะไรเราต้องรู้ว่าในตัวร่างกายของมนุษย์ร้อยละ7ถึง8ของน้ำหนักตัวเนี่ยคือเลือดประมาณ 3,500 ถึง 4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นคือเลือดที่อยู่ในร่างกายสรุปได้ว่าถ้าร่างกายเสียเลือด 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีอาการนักเรียนเห็นก็คือริมฝีปากเปลือกตาเล็บซีดเหลืองเวลาผู้หญิงเข้าห้องผ่าตัดผ่าคลอดอ่ะหมอก็ไม่ให้ทาเล็บเพราะอะไรเออจะดูเลือดที่เล็บตอนนี้นักเรียนปกติยังไม่ตายนะแต่ถ้าคนเสียเลือดมากนักเรียนจะมองไม่เห็นที่เล็บเป็นสีแดงเรื่อยๆนะครับโอเคนะเขาไม่ให้ทาเล็บโอเคนะเนี่ยประโยชน์การไม่ทาเล็บเดี๋ยวนักเรียนนั่งเรียนครูเป็นลมก็ได้อาจจะตายก็ได้ต้องดูเล็บเพราะความดันเลือดไม่ถึงประมาณนั้นเครียดมากนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเอาสี่การประเมินความรุนแรงของผู้ได้รับอะไรครับได้รับอุบัติเหตุว่าเขาเกิดเหตุกี่คนต้องแจ้งเหตุอ่ะกี่คนเข้าช่วยเหลือกี่คนเหตุเป็นยังไงเนี่ยอย่างเช่นที่ชะอำเนี่ยขี่รถยนต์ด้วยมั้งนะครับแล้วก็รถชนเสาเขาเรียกอะไรนะแนวระนาบรั้วของสะพานแล้วเหล็กไปเสียบตั้งแต่ทวารหนักนะครับนักเรียนทะลุมาที่หายปลาคิดว่าคนช่วยชีวิตเขาทำไงเคยเห็นหมูหันไหมนั่นแหละครับตัดเหล็กทั้งท่อนเลยเวลาโดนทิ่มโดนแทงโดนปักเขาไม่ให้ดึงออกนะครับคายังไง